สถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอุ่นสกลนครในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนเขื่อนน้ำอุ่นเสนอรายการร่วมพิทักษ์รักสัตว์น้ำช่วงเอิ้นน้องคือนาตามป่าคือนาข้อมูลเจ้าบ้านบ่ต้องการมีแรงอ้างอิงบ่มุ่งเน้นให้เชื่อท่านที่ทุกท่านหรือท่านผู้ฟังที่สนใจต้องไปพิสูจน์ซอกหาความจริงเพิ่มเติมด้วยตนเองอีกรอบหนึ่งโดยการคิดเขียนอ่านหาริมรถและล่อคอยสังเกตอารมณ์สุขภาพร่างกายของตนเองปลาน้ำจืดหากินง่ายส่วนใหญ่บ่มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์มีคุณค่าธาตุอาหารโปรตีนที่ดีที่มีคุณภาพกินแล้วบ่อ้วนแร่ธาตุและวิตามินในเนื้อปลาป้องกันบ่ให้ไขมันในกระแสเลือดทุกคนจับโตกันเป็นก้อนคนกินปลาเป็นประจำสิบ่เกิดโรคหวัดหรือโรคภูมิแพ้กันง่ายๆตลอดช่วงอายุไขอีกอย่างไขมันในเนื้อปลามีปริมาณพอเหมาะและเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์สมองของมนุษย์ไขมันดังกล่าวนั้นคือไขมันชนิดบ่อิ่มโตที่เอิ้นกันว่าโอเมก้า3โอเมก้า3มีมากมายในเนื้อปลาสวายถึง 2,750 มิลลิกรัมในปลาช่อนปลาคอใหญ่870มิลลิกรัมแซงหน้าปลาทะเลยางบ่ติดฝุ่นนอกจากนั้นจากสถิติการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลท้องถิ่นเปรียบเทียบชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครพบว่ามีปริมาณผู้สูงอายุในชุมชนรอบเขื่อนน้ำอุ่นตลอด29หมู่บ้านยางหนาแน่นมากมายหลายกว่าชุมชนที่ห่างไกลออกไปจากแหล่งน้ำเนื่องจากคนในชุมชนเหล่านี้กินปลาจากเขื่อนน้ำอุ่นเป็นอาหารกินปลาจากเขื่อนน้ำอุ่นเป็นหลักจังเฮ็ดให้คนแถวนั้นอายุมันขวัญเยินผู้สิเปลี่ยนซื้อปลาสวายกับปลาคอใหญ่แล้วเอิ้นไม่ว่าปลาโอเมก้า3กินแล้วเฮียนหนังสือเก่งฉลาดความจำดีบ่ฮู้จักการคอรับชันกินกันให้ดีกินกันหลายๆเด้อลูกเด้อปกปักรักษาอนุรักษ์บริหารจัดการปลาสวายกับปลาคอใหญ่หรือปลาโอเมก้า3ไว้ให้ดีบ่กินลูกปลาบ่กินปลาน้อยบ่ซื้อบ่หาปลาลูกคอกเด้อลูกหลานเอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังรายการลูกทุ่งเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำบ่าวธรรมรัตน์กลับมาหับใส่พี่น้องท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทักทายกันด้วยสปอร์ตรณรงค์เกี่ยวกับไขมันที่บ่อิ่มโตที่เขาเอิ้นว่าโอเมก้า3ที่เป็นส่วนประกอบหลักเป็นส่วนประกอบสำคัญของมันสมองมนุษย์นี่แหละไผก็ฮู้ว่าโอเมก้า3นั่นถ้าเกิดว่าได้รับในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยใหญ่ขึ้นมากก็สิเฮ็ดให้เด็กน้อยคนนั้นครับบุหรือว่าบุคคลคนนั้นนี่มีความจำดีมีมันสมองที่ดีเฮียนหนังสือเก่งครับถือเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องแม้กระทั่งสินค้าบางสินค้าซุมื้อนี่ก็มีการพัฒนาสอดใส่โอเมก้า3นะครับเพื่อว่าสิเป็นการเรียกจุดขายเพิ่มจุดขายให้กับองค์กรโอเมก้า3เนี่ยที่จริงน่ะอยู่ในปลาน้ำจืดของเฮาเนี่ยโดยเฉพาะปลาสวายครับมีหลายที่สุดในโลกก็ว่าได้ปลาสวายเนี่ยเป็นปลาที่มีไขมันค่อนข้างสูงไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อปลาสวายน่ะค่อนข้างที่มีเยอะส่วนหนึ่งก็เป็นไขมันที่เขาเอิ้นว่าโอเมก้า3นี่แหละตามมาก็คือปลาคอหรือว่าปลาช่อนในเนื้อปลาช่อนก็สิมีไขมันแทรกอยู่ระหว่างปลาชะโดกับปลาคอเนี่ยถ้ามีโอกาสได้กินเปรียบเทียบกันในเนื้อปลา2ชนิดเนี่ยบ่คือกันทั้งที่เป็นปลาลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าในเนื้อของปลาคอรสชาติสิดีกว่าครับในจำนวนไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อปลาคอก็คือโอเมก้า3นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ายืนยันได้เลยครับทางหลักวิชาการเพิ่นก็ยืนยันมาแล้วบอกว่าโอเมก้า3เนี่ยสามารถเฮ็ดให้มันสมองของมนุษย์เนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่คนที่กิน
เนื้อปลาสวายกินเนื้อปลาช่อนเป็นประจำเนี่ยสิเป็นบุคคลที่เฮียนหนังสือเก่งพร้อมจำดีนะครับโดยเฉพาะวิชาเลขคณิตภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศทุกอย่างครับเขามาประกอบกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงอยากให้พี่น้องเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับปลา2ชนิดนี่แหละแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยช่วยกันรักษาให้ปลา2ชนิดนี่มีความยั่งยืนครับมีการจับขึ้นมาเอามาเป็นอาหารของมนุษย์ภายใต้การจัดการบริหารที่ดีโดยเฉพาะปลาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีประโยชน์หลายครับที่เขาหาอยู่หากินตามธรรมชาติที่นี่อวยเขามาหาเนื้อหาสาระที่อยากบอกพี่น้องย่ำคิดย่ำทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเป็นไปในทางเดียวกันในเรื่องของพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ. 2558ครับบ้านเฮามีคือมีแปรครับบ้านเฮานี่เป็นประเทศที่ปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขบ้านเฮามีคือมีแปรเป็นประเทศเป็นบ้านที่มีอารยธรรมกฎหมายอยู่กับประชากรประชากรอยู่กับกฎหมายประกอบอาชีพการค้าการขายการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายบ้านเมืองก็สงบบ่มีการฟ้องร้องบ่มีการร้องเรียนถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายก็สิมีการฟ้องร้องและร้องเรียนเนื่องจากว่าสาเหตุที่บอกกันตักเตือนกันบ่ได้แล้วนะครับบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลบางคนก็เข้าใจว่าโอ้เฮ็ดงานหาอยู่หากินซื้อหลายตรงหลายมันก็บ่พออยู่พอกินบ่พอใส่มันก็อาจสิเป็นเรื่องที่เข้าใจถูกต้องอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่ผิดเฮ็ดอยู่บ่เซาครับจนไปกระทบกับคนอื่นเฮ็ดให้คนอื่นมีปัญหาเกิดความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยกฎหมายนี่แหละในการควบคุมบุคคลกลุ่มนี้บ่ให้เกิดการกระทำที่เฮ็ดผิดต่อไปถ้ายุติอย่างใดก็ต้องมีการลงโทษตามตัวบทกฎหมายบัญญัติไว้ดังชัดเจนครับการใช้กระแสไฟฟ้าและก็ระเบิดในการจับสัตว์น้ำนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เฮานี่หาอยู่หากินแนวใดมันก็บ่ผิดหรอกครับสิเป็นแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาหรือว่าเป็นแบบระบบข้อมูลเป็นกลุ่มเป็นก้อนบ่ผิดมันสิผิดก็ต่อเมื่อกฎหมายกำหนดว่าให้ผิดเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าหรือว่าใช้วัตถุระเบิดในการจับสัตว์น้ำเนี่ยในสถานที่จับสัตว์น้ำโดยเฉพาะเป็นที่สาธารณะนะครับที่คนไทยทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกันเมื่อเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงที่สุดครับเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมงบัญญัติบทลงโทษไว้สูงสุดถึง1ล้านบาท 200,000 ถึง1ล้านบาทลูกทุ่งเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชนเขื่อนน้ำอูนลูกทุ่งเอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำผลิตรายการโดยชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครบูรณาการส่งข่าวสารการประกอบอาชีพทางด้านการประมงที่อาคารสำนักงานหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอุ่นสกลนครท่านผู้ฟังมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมงหรือแจ้งเบาะแสผู้ที่ใช้เครื่องมือจับปลาที่ผิดกฎหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-981-171 042-981-171ในเวลาราชการได้เลยห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงหรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำเกินสมควรแล้วหากผู้ใดทำการประมงอันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 1 ล้านบาทหรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ. 2558ฐานความผิดในมาตรา60และบทกำหนดโทษในมาตรา141มีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักร
่วยอยู่กับปากทุกอย่างอยู่กับท้องลดการใส่สารเคมีปราบวัชพืชและศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพื่อรักษาคุณภาพน้ำและอาหารโปรตีนจากปลามันคุ้มกันมากหน่อยซ้ำใดพี่น้องหากพื้นที่รับน้ำแหล่งต้นน้ำมีผลผลิตกับการปลูกพืชเพื่อการส่งออกโดยการใส่สารเคมีอันตรายอย่างผ้าร่าอ้อยมันสำปะหลังพืชผักและธัญพืชต่างๆใส่ยาฆ่าหญ้าใส่ยาฆ่าแมลงกันอย่างเมามันไร่ได้ดีภายนอกดูดีมีคุณภาพแต่น้ำและป่าหรือสัตว์น้ำมีสารเคมีอันตรายเหล่านั้นตกค้างพวกเฮาก็เอามากินเพื่อการเจริญเติบโตพลังงานในการประกอบอาชีพดำรงชีพซ่อมแซมส่วนที่ซึกหรอของร่างกายกินกันทุกคนทุกครอบครัวฮอดลูกฮอดหลานตายพรทรงผู้ใดกินเขาบ่ค่อยแซ่บน้ำหนักลดลงทุกมือทุกมือเฮ็ดเวียกก็เมื่อยไว้เมื่อยซ้ำใดก็บ่มีเหือออกผิวค้ำดำแห้งรีบไปปรึกษาหาหมอทันทีนั่นคืออาการเริ่มต้นของโรคสารพิษตกค้างในร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งสลายใจปล่อยไว้ใส่ตะเหล่าขาวอันตรายไตวายตายไว้เด้อพี่น้องชมรมอนุรักษ์ปลาต้นน้ำและทรัพยากรประมงจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกปลาแต่บ่ปลูกต้นใหม่3ปีเหลือกินเหลือใส่เทิดไทยองค์ราชันกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้ดำเนินโครงการในพื้นที่ทำกินหัวไร่ปลายนาป่าชุมชนป่าสาธารณะที่ทำเลเขตวัดดอนภูตาวรรณอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติในเขตชุมชนของท่านเองวิธีการดำเนินการบ่อจุดไฟเผาป่าพร้อมกันซอยดับไฟป่าเมื่อพบเห็นตักเตือนกันยับยั้งกันในชุมชนบ่อจุดไฟเผาป่าปล่อยถิ่มลกล่างว่างเป่าเป็นระยะเวลาอย่างหน่อย3ปีโดยบ่มีการบุกลุกแผ่วถางตัดต้นใหม่น้อยใหญ่หรือปฏิบัติการใดๆที่เป็นบ่อนทำลายป่าใหม่ครบ3ปีรับรองทรัพยากรสิกลับมาอุดมสมบูรณ์ปานซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีสรรพสินค้าให้เลือกหาเลือกใช้โดยบ่ต้องจ่ายเงินซื้อเฮ็ดราหน้าหน้าชนิดน้อยใหญ่ออกตลอดปีกบเขียดกิ่งกากระป๋อมหน่อยสวนเสฮีห้าจิ้งรีดจักกะจันเร่ไร่สนันปลาทุกย่ำแหล่งแม่งกินนุ่นซนอยู่ทุกเงากอพืชผักต้นต่อ
ผักหวานปลาอาหารข้นกระเบงบานกระลอกกระแตกระต่ายกุดจีน่อยบินเซินเวหาและอื่นๆอีกมากมายขนานับขอเพียงแต่หันยับยั้งควบคุมไฟปลาย่างเดียวเท่านั้นย่างเดียวบ่ให้เกิดควบคุมไฟปลาย่างเดียวบ่ให้เกิดผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงณห้องหัวใจทั้ง4ของท่านผู้ฟังเองทุกคนแล้วเริ่มต้นโครงการปฏิบัติงานได้ทันทีจากมื้อนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตพี่น้องแม่น้ำมูลแม่น้ำชีเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งและมีกำลังการผลิตของทรัพยากรทางด้านการประมงมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารหลักของชุมชนชาวภาคอีสานปัจจุบันมีการลักลอบใส่เครื่องมือเฮ็ดการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงทำลายล้างเผ่าพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรวดเร็วเช่นโตงหรือพงพางกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำหรือกัดหนองเพื่อสกัดดาวลุ่งมุ่งเข้าสู่การขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำช็อตไฟฟ้ายาเบื่อเมาและเครื่องมืออวนลากอวนรุ่นประกอบเรือยนต์ที่ทำลายสัตว์น้ำตัวน้อยน้อยลูกอ่อนของสัตว์น้ำจึงเฮ็ดให้ทรัพยากรทางด้านการประมงของแหล่งน้ำเหล่านี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนักพวกเฮาชาวลูกหลานลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีต้องซอยกันดูแลบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรด้านการประมงเกิดความยั่งยืนในอนาคตมีอยู่อย่างบ่ขาดแคลนทรัพยากรทางด้านการประมงเหล่านี้บ่ได้เป็นสมบัติของคนใดคนหนึ่งหรือเป็นของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือหน่วยงานกรมประมงหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นหากแต่ทรัพยากรด้านการประมงเหล่านี้คือสมบัติที่เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานของทุกคนกรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะชุมชน2ฝากฟังที่อาศัยแม่น้ำมูลแม่น้ำชีรอเลี้ยงชีวิตเป็นอาจินโปรดซอยกันรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูให้ทรัพยากรทางด้านการประมงเกิดความอุดมสมบูรณ์กลับมาโดยไวใส่ใจภายภาคหน้าเพื่อลูกหลานเท่าเองที่จับสัตว์น้ำตามความหมายในพระราชกำหนดการประมงปีพ.ศ.2558หมายความว่าที่ที่มีน้ำขังหรือน้ำไหลและหาดทรายทั้งปวงที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งป่าใหม่และแผ่นดินที่มีน้ำท่วมขังตามธรรมศาสตร์บ่ว่าสิเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินเอกชนรวมทั้งน้ำทะเลนั่นละคือที่จับสัตว์น้ำผู้ใดใส่เครื่องมือเฮ็ดการประมงเอาเปรียบคนอื่นล่องลักปักผูกขึงลั่งทวงครอบครองแหล่งน้ำสาธารณะบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเอามาสร้างประโยชน์ให้กับตนเองแต่เพียงผู้เดียวบุคคลเหล่านั้นเขาเอิ้นว่าผู้มีอิทธิพลกฎหมายกำหนดว่าให้ผิดเรื่องการใส่กระแสไฟฟ้าหรือว่าใส่วัตถุระเบิดในการจับสัตว์น้ำเนี่ยในสถานที่จับสัตว์น้ำโดยเฉพาะเป็นที่สาธารณะนะครับที่คนไทยทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกันเมื่อเนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงที่สุดครับเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมงบัญญัติบทลงโทษไว้สูงสุดถึง1ล้านบาท 200,000 ถึง1ล้านบาทแต่ก็บ่ใช่ปัญหาครับเกือบสิทุกพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ลักษณะของการฝ่าฝืนกฎหมายตัวนี้เนี่ยมีอยู่กันทั่วไปบ่จําเป็นต้องไปบอกว่าอยู่หม่องหันหม่องนี้มีหลายมีหน่อยตามแหล่งน้ําสาธารณะห้วยน้องคลองบึงแม่น้ํามูลแม่น้ําชีแม่น้ําสงขลาแม่น้ําโขงห้วยสาขาของแม่น้ําสําคัญของภาคอีสานบ้านเฮาเนี่ยอ่างเก็บน้ําหรือว่าเขื่อนเก็บน้ําเก็บกักน้ําต่างๆเนี่ยมีบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายการใส่กระแสไฟฟ้าหลายนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างที่เยอะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาที่ค่อนข้างที่ง่ายและก็รวดเร็วแต่ว่าผลพวงที่ได้นะครับถึงแม้ว่าสิบ่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ทั้งกรมประมงบ่ได้เห็นครับแล้วก็มีการใส่อยู่กันเป็นประจำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ตามมาจากการใส่กระแสไฟฟ้าเนี่ยคือตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ์ของปลานะครับของสัตว์น้ำเนี่ยให้เกิดความผิดปกติได้ทั้งแบบเป็นแบบชั่วคราวทั้งแบบเป็นระยะยาวหรือว่าตลอดชีวิตของปลานั่นก็คือเรื่องของ
การเฮ็ดให้เป็นหมันนะครับสังเกตเบิ่งว่าแหล่งน้ําใดที่มีการใส่กระแสไฟฟ้าในการจับปลาโดยเฉพาะเป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ําเล็กๆนี่แหละอาจสิเป็นน้องเป็นบึงน้อยๆครับสังเกตเบิ่งบ่น่าสิเกิน3ปีสามารถเห็นเลยๆว่าปลาอยู่ในหนองในบึงน่ะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สูญเสียสูญพันธุ์ปลาบางชนิดไปแบบเห็นได้ชัดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่อยากให้พี่น้องพินิจพิจารณากันเบิ่งนะครับถึงคนที่มีเครื่องใหม่เครื่องมือชนิดนี้กระแสไฟฟ้าเนี่ยครอบครองไว้เพื่อเจตนาว่าสิเอาไปจับสัตว์น้ำเอาไปสอดปลาให้ลองหันเบิ่งครับเบิ่งเครื่องมือเรานี่ที่เฮ็ดให้นอกจากว่าสามารถทำลายสัตว์น้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางผลพวงระยะตามมาเนี่ยก็คือเฮ็ดให้สัตว์น้ำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นหมันครับบ่สามารถสิขยายพันธุ์ต่อได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่อันตรายกฎหมายลงโทษนี่แค่1ล้านบาทครับบ่เกิน1ล้านบาทแล้วก็บ่ต่ำกว่า 200,000 บาทแต่ธรรมชาติลงโทษมนุษย์เฮาเนี่ยลงโทษคนเฮาเนี่ยโดยวิธีการเฮ็ดให้ปลาสูญพันธุ์เพราะว่าขยายพันธุ์บ่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญครับจึงอยากเน้นในเรื่องของการใส่กระแสไฟฟ้าให้พี่น้องระมัดระวังแล้วก็พินิจพิจารณาถ้าเป็นไปได้นี่ไปใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องมือแนวอื่นดีกว่าครับหาอยู่หากินตามธรรมศาสตร์บ้านเฮาสมัยก่อนนี่ใส่เบ็ดใส่ม่องธรรมดาใส่ตุ่มใส่ไส้ใส่รอบถึงแม้นว่าสิได้หน่อยแต่ก็เฮ็ดให้พันธุ์ปลาต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติบ่ได้สูญเสียความสมดุลทางระบบนิเวศไปเรื่องของการใส่กระแสไฟฟ้านี่จึงอยากย้ำให้พี่น้องได้เข้าใจกันหลายขึ้นสร้างความคุ้นเคยกับกฎหมายฉบับใหม่ตรงนี้สร้างอุปนิสัยใหม่นะครับบ่แม่นแบบทำนองว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาแบบจังซั่นหรือแม่นว่าบ่อยากใส่เวลาหลายในการจับปลาหาอาหารซึ่งลักษณะการใส่กระแสไฟฟ้าเนี่ยถ้ามองเบิ่งเผินๆครับก็คือเกิดจากความมักง่ายของคนนี่แหละเพราะว่ามันง่ายดีซุมือนี่เฮ็ดหยังก็ต้องสิ่งเฮ็ดหยังก็ต้องเร็วครับเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ก็ต้องเร็วซุมือเนี่ยคือเอิ้นว่าเฮ็ดหน้าสิ่งหน้าวานปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วานถิ่มไว้เลยครับปล่อยให้มันเกิดเองเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ให้มันเจริญเติบโตไปเองครับฮอดย่ํานั้นแล้วก็ใส่รถเกี่ยวครับเกี่ยวก็บ่ได้เกี่ยวแบบคือจังสมัยโบราณแล้วเกี่ยวมือนะครับลงคงลงแขกแทบสิบ่ค่อยมีแล้วสิมีก็รถเกี่ยวนะครับขนไปข้าวเดียวชั่วโมงนึง2 2ชั่วโมง10 20ไร่นี่เรียบร้อยต้องเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยหาปลาก็คือกันบางคนก็คิดว่าต้องเร็วหาได้มากินใส่เวลาบ่กี่นาทีก็จับมาแล้วมาอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮ็ดแล้วก็ฝ่าไปเฮ็ดเวียกแนวอื่นความรู้เท่าบ่ถึงการเฮ็ดให้พันธุ์ปลาต่างๆที่มีอยู่ในแหล่งน้ําเป็นหมันขยายพันธุ์บ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากซอยกันจัดการบริหารที่ดีก็ควรสิละเว้นการใส่เครื่องมือกระแสไฟฟ้าเอาไปช็อตปลานี่ซะลำพังของเจ้าหน้าที่ทางด้านกรมประมงเนี่ยหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการใส่เครื่องมือผิดกฎหมายนี่เบิ่งบ่ทั่วถึงหรอกครับเจ้าหน้าที่บ่กี่คนดูแลทั่วประเทศทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกแหล่งน้ำมันบ่พอหรอกนอกจากว่าที่ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องโดยเฉพาะชุมชนใกล้แหล่งน้ำต่างๆเนี่ยสร้างการจัดการบริหารที่ดีให้กับแหล่งน้ำประจำบ้านของเจ้าของประจำชุมชนของเจ้าของนี่ให้เกิดความอย่างยืนแล้วก็มีระบบการจัดการบริหารทรัพยากรทางด้านการประมงนี่ให้ดีปัญหามันก็สิบ่ได้เกิดขึ้นในระยะยาวนะครับภาระต่างๆก็สิบ่ได้ตกอยู่แค่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างเดียวแต่หากว่าทุกๆคนเนี่ยมีจิตสำนึกเป็นเจ้าของร่วมกันซอยกันดูแลปกปักรักษาก็บ่ได้เพื่อไผหรอกครับเพื่อลูกหลานพี่น้องบ้านเฮานี่ล่ะในอนาคตสิได้มีปูมีปลากินอย่างอุดมสมบูรณ์จึงอยากฝากครับในชั่วโมงนี้การใส่กระแสไฟฟ้าหรือว่าวัตถุที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะระเบิดนี่ล่ะให้พี่น้องเลิกใส่ไปใส่เครื่องมือจับปลาชนิดอื่นที่มันดีกว่านี้แล้วก็บ่มีผลพวงต่อมาแบบที่ว่าถึงขนาดว่าปลาบ่สามารถขยายพันธุ์ได้โทษตามตัวบทกฎหมาย 200,000 บาทบ่เกิน1ล้านบาทบ่เท่าใดหรอกครับปรับกันไปก็รับโทษกันไปปกติธรรมดาแต่ว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดมากมายหลายกว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสัตว์น้ําที่รอดชีวิตจากการใส่กระแสไฟฟ้ามันขยายพันธุ์บ่ได้ครับอันตัวนี้ล่ะสําคัญที่สุดเมื่อขยายพันธุ์บ่ได้โอกาสที่สูญเสียทรัพยากรเหล่านี้ไปอย่างรวดเร็วนี่ก็มีสูงบ่มีทรัพยากรทางด้านประมงมอบกับลูกกับหลานในอนาคต 100% แน่นอนครับสุขสมแล้วเมืองใดบ่มีทออีสานน้อบ้านข่อยเขาย่องก้าวขานสาวสวยลำงามใจกายาคองงามละม่องอยากได้ไปให้อีแม่แย่งเมืองเด้พ้องเด็กน้อยนายนางสอนง่ายพากันลังลายลายเรียนรู้วิทยาเติบใหญ่กล้าการก่อความดีพ้องภัยพันพวกเว้นไก่นาสงซอยสั่งสอนโยมให้หูป้องเหตุข้องเก่าหยุดยั้งย่งเหยื่อต่อใหญ่พ้องไทยเท่าเถิดทุ่นพุทธศาสตร์ราษฎรซอยสั่งเมืองบานสืบสารท่านเอ้ยลูกทุ่ง
เอิ้นน้องขึ้นหน้าตามปลาขึ้นน้ำมีความยินดีที่ได้ส่งข่าวต่อพี่น้องชาวประมงและผู้ที่สนใจทั่วไปพร้อมกับขอกราบขอบพระคุณศิลปินเจ้าของผลงานเพลงดนตรีเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทางรายการขอมาประกอบการนำเสนอทุกขั้นตอนโดยเฉพาะสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ได้ร่วมบูรณาการอนุเคราะห์ช่วงเวลาออกอากาศเพื่อส่งข่าวสารได้ครอบคลุมกว้างไกลหลายขึ้นสำหรับเวลานี้พักไว้ซ้ำนี้เดี๋ยวจังกลับมาพ่อกันไหม